ืบเนื่องมาจากเรื่องสุขภาพด้วยส่วนหนึ่งแล้วจากโตโน่เดอะสตาร์และครูเป็ดตอนแรกมาคุยกันก็จะทำยิมด้วยกันก็มาเซ็นสัญญาหุ้นส่วนนู่นนั่นกันแล้วก็ไม่ลงตัวกันเรื่องตัวเลขนิดหน่อยน้องก็เลยบอกว่าไว้โอกาสหน้าครูเป็ดก็ไว้โอกาสหน้าเอกก็เลยมาสืบสานต่อโดยปรึกษาพวก อาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นค่ะแล้วก็พี่อาคมเฉียงไล่ค่ะเมืองชัยกิตติเกษมพวกพี่ๆเขาพี่รักเขาทรายใช่ค่ะเขาก็มาให้คำปรึกษาแล้วมาดูแลกันแล้วอีกอย่างเอกก็จะเน้นว่าก็สุขภาพไม่ดีคือทำบอลลูนอยู่เฉยๆเป็นลมวูบไปค่ะมันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนฉะนั้นอยากให้ทุกคนนั้นออกกำลังกายก็เลยคิดว่าออกกำลังกายที่ดีที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นมวยไทยค่ะเพราะการออกกำลังกายมวยไทยเนี่ยจะเป็นเหงื่อถ้าสังเกตได้ใครเคยต่อยมวยนะคะเหงื่อจะเหนียวมากนะจะเหนียวมากคือหนึ่งได้เหงื่อสองคือการทรงตัวการป้องกันตัวความปลอดภัยให้กับตัวเองก็รู้แล้วหุ้นก็คือตัวน้องไม่ได้หุ้นแต่มีปัญหากันนิดแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นเรื่องเวลาเหมือนเกาเหลากันเลยพอสมควรไม่ได้แค้นน้องเขานะแค่เคืองนิดหน่อยเหมือนจะว่าคุยกันเรียบร้อยเหมือนตกลงกันทุกอย่างแล้วตกลงมาเซ็นสัญญาแล้วด้วยค่ะมีสัญญาคนละฉบับเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเคลียร์กันโอเคหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องแค่โทรไปบอกว่าพี่จะเปิดยิมนะแต่น้องก็บอกน้องเขาถ่ายละครทางนู้นเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่โอเคกับสถานที่ก็พี่มีแค่นี้คือถ้าตอนแรกน้องก็เป็นคนมาดูที่เองแล้วก็ออกแบบถามว่าส่วนนึงของการสร้างอันนี้โตโน่เป็นคนออกแบบนะคะนี่คือแบบของโตโน่ว่าจริงๆขอบที่จะขายของก็อยากให้มันอยู่ในยิมโตโน่บอกพี่เอ๋ในเมื่อพื้นที่มันเยอะก็น่าจะย้ายช็อปไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเหมือนน้องเขาว่านั่นแหละค่ะแล้วก็พอเซ็นสัญญาเสร็จอีก2-3วันต่อมาได้ความของเรื่องของตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ลงตัวก็เลยพี่ก็ขอคืนสัญญาตรงนั้นไปพี่เอ๋ก็ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับคุณที่เกิดไม่ค่อยพอใจไหมพี่ว่าพี่ต้องขอบคุณทั้งโตโน่ทั้งครูเป็ดมากกว่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมพี่ไม่ได้คิดแพงเลยที่อื่น30ชั่วโมง6,000พี่แค่4,000เพื่อเด็กได้ออกกำลังกายอีกอย่างมันไม่ต้องเช่าพื้นที่เป็นพื้นที่ในบ้านแล้วตัวพี่เองก็คงได้ออกกำลังกายคือรอดจากการจากความตายรอดจากอัมพาตเที่ยวนี้ก็คงจะมาสนับสนุนเรื่องของกีฬาอย่างนี้น้อยใจไหมคะเหมือนกำลังจะเสร็จด้วยดีแล้วแต่อยู่ก็มาแบบไปน้อยใจไหมเหรอตอนแรกก็เครียดก็น้อยใจก็ได้พี่รักเขาทรายกาแล็กซี่พี่รักจะมาเกือบทุกวันตอนก่อสร้างพี่รักพี่จบเมืองชัยกิตติเกษม2คนที่จะมาตลอดเพื่อที่แบบมาบอกว่าทำอะไรตรงไหนเทรนเนอร์น้องๆเทรนเนอร์จากไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทรนเนอร์ก็ได้จากทีมชาติเป็นนักชกทีมชาติเป็นนักชกโอลิมปิกค่ะน้องก็จบวิทยาศาสตร์การกีฬามาก็มาช่วยกันคือตอนนี้กลายเป็นว่าพี่เอ๋เป็นคนดิวทุกอย่างดิวสองอย่างใช่ค่ะแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างคะก็เหนื่อยนะก็แย่ล่าสุดหลังจากทำบอลลูนหัวใจแล้วก็เจออาจจะเดินเยอะหรือภาวะเครียดอะค่ะเจอต่อมน้ำเหลืองโตก็เพิ่งผ่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ได้เดินกระเตกพอดีแม่มาเฝ้าผ่าตัดเสร็จแม่ก็ต้องส่งผ่านลูกอ่ะก็ช็อกเข้า ICU ไปอีกคนก็เลยเฝ้าแม่แล้วได้เตรียมงานแค่เมื่อวานเองแล้วคือตอนนี้เป็นอยู่กี่โรคหรือยังไงโรคหลักๆ3โรคโรค SLE คือโรคกุ้งพวงค่ะโรคมะเร็งเลือดขาวค่ะแล้วก็โรคหัวใจที่เพิ่งเจอที่ไม่นานดูแลพี่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายนะแต่คิดแค่ว่าถ้าหลับไม่ให้ปลุกแล้วอ่ะอย่าปลุกอย่ากระตุ้นเหมือนเที่ยวที่แล้วนะมันทรมานแสดงว่าก็คาดการไว้ก่อนแล้วมีการวางแผนไว้ก่อนบ้างแล้วคือตอนที่ทำบอลลูนตอนที่หัวใจวายตอนนั้นพี่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากเรื่องยิมพี่เชื่ออย่างนี้นะฮะเพราะตอนแรกมันแฮปปี้มากมันฟูลแฮปปี้มากๆที่โตโน่ก็มาครูเป็ดก็มาช่วยกันออกแบบมาช่วยกันทำมาช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วพอตัวเลขมันไม่ลงตัวค่ะก็ถือว่าก็ไม่ลงตัวมากพอสมควรพี่ก็เลยบอกให้ไปคิดใหม่ค
ขาก็บอกงั้นเขาน้องเป็นโตโน่นะเขาเป็นโตโน่ถ้าเขาลงเท่านี้แล้วเขาไม่ได้เท่านี้เนี่ยเขาก็ไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องนี้ในการแบบเรื่องลงทุนอะไรอย่างนี้ไม่ลงตัวทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่เอ๋เครียดกว่าเดิมเขาลงที่บ้านปวดใช่ใช่คือมันเครียดอยู่หลายวันพอยกเลิกทั้งครูเป็ดแล้วก็ทั้งโตโน่พี่ก็เลยเฮ้ยเราไม่มีความรู้เรื่องมวยในขณะที่ครูเป็ดก็มียิมเนาะเจริญทองหาที่เราไปเรียนกันเยอะโตโน่ก็ชอบมวยเราก็มาคุยกันว่าพี่เองก็เพื่อนนักมวยเยอะอยากจะสนับสนุนเรื่องกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเฮ้ยถ้าเรามาสนับสนุนกีฬามวยไทยได้ปรึกษาพี่เขามันก็น่าจะดีก็เลยรวมตัวกันแต่พอมันมีปัญหาเรื่องตัวเลขมันถึงไม่สวยเรื่องการลงทุนไม่เท่าไหร่ก็พี่ลงคนเดียวมาตั้งแต่แรกน้องๆเข้ามาเซ็นสัญญาแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ค่ะพี่สำรองจ่ายอยู่ตลอดจนวันเซ็นสัญญาเอาทนายมาเซ็นว่าสัญญาก็มีค่ะตอนนี้นะคะที่หนึ่งฉบับพี่น้องก็หนึ่งฉบับค่ะก็น้องก็ลง 30% แต่เวลาแบ่งเขาขอแบ่ง 60% มันก็เลยเกิดปัญหาว่ามันคืออะไรคือในส่วนยิมลง30 30 40พี่40ครูเป็ด30โตโน่30ในส่วนยิมนักเรียนมาเรียนเราแบ่งกันตามเงื่อนไขนี้แต่ในช็อปที่มีเสื้อผ้ามีกางเกงมีอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องได้60ในขณะที่เขาลง30มีในสัญญาค่ะพี่ก็ถามคืออะไรเขาบอกเขาคือโตโน่เดอะสตาร์น้องก็บอกเขามีแฟนคลับเป็น 3-4 แสนคนซึ่งเขาเชื่อว่าแฟนคลับของเขาซื้อไปใส่พี่ก็เลยแนะนำว่างั้นก็ทำแบรนด์โตโน่ขึ้นมาที่ไม่เกี่ยวกับยิมโลโก้ยิมเขาก็บอกเขาจะเอาตรงนี้แม้กระทั่งชื่อยิมตอนแรกเป็นชื่อพ่อเขาเลยนะโตโน่จะรักพ่อมากพ่อเป็นนักมวยนะพ่อก็เคยมีค่ายมวยใช่ค่ะพ่อเขาชื่อพ่อหมูชื่อค่ายที่ไม่ได้ใช้ชื่ออัชราหรือเจริญทองเลยใช้หมูโตโน่เป็นอย่างนั้นจริงๆถามได้เลยค่ะแล้วพอเจอปัญหาเฮ้ยมันแบ่งไม่ยุติธรรมพี่ก็เลยใช้คำพูดไปคำหนึ่งซึ่งพี่ผิดเองแหละว่าโตโน่เมื่อ18ปีที่แล้วพี่ดังกับโตโน่อีกนะเอชลาทองเทพนางเอกปลาบู่ทองนี่สุดๆในเมืองไทยค่ะเขาโตโน่มาคุยคนเดียวหรือว่าเขาพาใครโตโน่มาคนเดียวตลอดค่ะมากับครูปิดแต่ส่วนมากครูปิดจะมาบ่อยหน่อยเพราะมาเตรียมสถานที่มาตัดต้นไม้มาลงเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โตโน่จะมาก็หลายครั้งคือว่าขาดกันขาดไหมพี่ยังรู้สึกดียังอยากให้น้องเขามาถ้าพี่พูดไปเหมือนกับว่าพี่ไปอาศัย PR โตโน่หรือเปล่าใช่ไหมคะแต่จริงๆอยากให้โตโน่มาในเมื่อโตโน่ตั้งใจมาแล้วจัดปาจัดแป้นจัดเนี่ยแสดงว่ามาดูว่านี่ตั้งแต่เสร็จเนี่ยเขาไม่มาดูเลยนะแสดงว่าถ้าเขากลับมาก็ยินดีค่ะยินดียินดีให้น้องเข้ามาพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้แค้นแค่รู้สึกเคืองๆอ่ะคือน้อยใจว่าเฮ้ยวันที่หัวใจวายอ่ะพี่นอนคิดอยู่สองสามวันเลยว่าแล้วจะเดินยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาพี่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรแค่ทำมาร์เก็ตติ้งและเตรียมสถานที่ครูเป็ดโตโน่เป็นคนคิดออกแบบเป็นคนคิดแผนการเรียนการสอนทั้งหมดก็คือส่วนใหญ่แสดงว่าแผนค่ะแป๊บๆนึงนะคะน่าจะรับแสดงว่าแผนทั้งหมดก็คือเราเดินตามที่แผนทางด้านครูเป็ดแล้วโตโน่เป็นคนวางไว้คือใช่ใช่น้องก็แปลนไว้ตั้งแต่โตโน่มาตั้งแต่เริ่มเคลียร์ต้นไม้ต้นมะม่วงค่ะเริ่มตรงนี้ต้นมะม่วงสัก20ต้นได้โตโน่ก็มาเคลียร์เอาตรงนั้นออกนะตรงนี้ออกนะยิมหน้ากว้างเท่าไหร่ยิมตอนแรกก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะแค่ครึ่งนึงโตโน่บอกพี่พื้นที่มันเยอะขยายเลยพี่โน่นนี่นั่นก็ทำตามน้องเพราะว่าชอบไปอยู่ข้างนอกเลยพี่อย่ามาอยู่ในยิมอุปกรณ์การเรียนการสอนผมจัดการเองแผนการเรียนการสอนผมจัดการคือตอนนี้ก็ยังใช้แผนของโตโน่ค่ะไม่เป็นแผนของเมืองไทยกิตติเกษมกับพี่เขาทรายที่มาช่วยว่าสอนยังไงขั้นตอนการสอนแบบไหน15นาทีแรก20นาทีแรกกายภาพแบบไหนเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบไหนก่อนที่จะมาชกตัวต่อตัวกับครูมวยอะไรก็ยืนยันนะว่ายังคงมองหน้าน้องได้พี่มองนะแต่น้องเขาจะมองหรือเปล่าไม่รู้พี่ฝากบอกด้วยพี่ไม่ได้แค่นักแค่เครื่องแสดงว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ติดต่อมาทางส่วนตัวของพี่เอเลยพี่โทรไปพี่โทรไปว่าน้องพี่จะเปิดยิมนะแต่ว่าวันที่พี่เข้าโรงพยาบาลน้องก็โทรมานะฮะแล้วส่งไลน์มาพี่สู้ๆนะผมรักพี่ให้กำลังใจนะครับแต่วันที่พี่เข้าโรงพยาบาล
ก็เขาน่าจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไร